เราไปกิน KFC ดีไหมครับลูกโอเคครับแม่เอาคุณบังเอิญจังเลยนะที่ได้เจอแม่ครับลุงคนนี้คือใครครับต่อเมื่อไหร่พี่ต่อจะเลิกกี่ท้องแก่กันสักทีอ่ะที่รักคุณอย่าโมโหไปสิครับให้เวลาผมหน่อยนะรอให้มันคลอดก่อนผมจะเลิกกับมันทันทีลูกจ๋าเดี๋ยวพ่อก็กลับมาทานข้าวกับพวกเราแล้วนะฉันทำผัดกะเพรากับไข่เจียวที่คุณชอบไว้ให้ด้วยนะวันนี้คุณกลับมาทานข้าวกับหนูนะผมยุ่งอยู่คุณทำเองคุณก็กินเองไปสิแค่นี้นะที่รักเดี๋ยวผมพาคุณไปกินข้าวนะโอเคค่ะนี่คุณทำหน้ามันมีความสุขหน่อยได้ไหมผมทำงานมาก็เหนื่อยมากพออยู่แล้วกลับมาเจอหน้าคุณอีกเหนื่อยกว่าเดิมทำไมผมรู้สึกว่าเมียคนอื่นถึงดีกว่าคุณอ่ะพอละไม่อยากจะพูดนอนดีกว่าหยุดเราหย่ากันเถอะอะไรนะคุณจะหย่ากับผมอย่างนั้นเหรอสิ่งที่คุณทำกับฉันวันนี้ฉันเห็นหมดแล้วนะฉันอยู่กับคุณตั้งแต่ตอนที่คุณยังไม่มีอะไรจนตอนนี้คุณมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคุณจะทำไมคุณอยากจะหย่างั้นเหรอได้อยากจะหย่าก็หย่าแต่คุณอย่าลืมนะว่าบ้านหลังนี้มันเป็นชื่อของผมถ้าคุณหย่าผมแล้วคุณจะไม่ได้อะไรเลยคุณคิดว่าฉันอยู่กับคุณทุกวันนี้เพราะทรัพย์สินของคุณอย่างนั้นเหรอดีในเมื่อคุณคิดแบบนั้นก็ดีเหมือนกันฉันจะบอกคุณตรงนี้เลยนะฉันจะไม่เอาอะไรที่เป็นของคุณเลยแม้แต่อย่างเดียวฉันจะไปแต่ตัวเปล่าดีไปเลยThank you.
นี่คุณเด็กนั่นอ่ะเอาไปดูเองไงนะผมไม่รับผิดชอบต่อไปเนี้ยฉันก็คงไม่มีเรื่องอะไรรบกวนคุณแล้วแหละเพราะว่าตอนเนี้ยฉันคืนอิสระให้คุณหมดแล้วต่างคนต่างใช้ชีวิตไม่ต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกันอีกแม่คะอ๋อโหกลับมาแล้วเหรอลูกพ่อต่อล่ะพี่ต่อเขาไม่มีเวลาเลยค่ะแม่พอดีว่าเขายุ่งๆอะค่ะงั้นไม่เป็นไรไปนั่งก่อนเนาะโบเป็นอะไรมาลูกเปล่าลูกทะเลาะกับต่อมาใช่ไหมเปล่าค่ะไม่ได้ทะเลาะกันค่ะผู้หญิงอย่างเราก็เป็นแบบนี้แหละแต่งงานไปอยู่บ้านเขาต้องอดทนนะลูกจะทำอะไรก็คิดถึงลูกในท้องนะโมค่ะแม่หนูรู้แล้วค่ะงั้นรอแป๊บนึงนะลูกเดี๋ยวแม่ทำกับข้าวให้กินไปเนี้ยฉันก็คงไม่มีเรื่องอะไรรบกวนคุณแล้วแหละเพราะว่าตอนเนี้ยฉันคืนอิสระให้คุณหมดแล้วต่างคนต่างใช้ชีวิตไม่ต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกันอีกแม่คะหนูกลับก่อนนะคะพอดีว่าหนูมีธุระค่ะลูกจ๋าถึงแม้ว่าจะไม่มีพ่อแล้วอ่ะก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวแม่จะเป็นทั้งพ่อแล้วก็แม่ให้ลูกเองแม่สัญญาว่าวันข้างหน้าชีวิตเราสองคนต้องดีขึ้นมากกว่านี้นะถ้าลูกคลอดออกมาแล้วอ่ะลูกจะต้องแข็งแรงอดทนอีกนิดนึงนะลูกแล้วมะม่วงไหมครับมะม่วงนี่ขายยังไงหรอคะอ๋อกล่องละ20 2กล่องคิดให้พี่เสร็จเลยครับ30เอาทั้ง2กล่องเลยไหมครับเอากล่องเดียวกันก็ได้ค่ะโอเคครับสวัสดีค่ะยังรับสมัครพนักงานอยู่ไหมคะรับอยู่ใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวหนูจะรีบไปเดี๋ยวนี้เลยค่ะพี่คะหนูมาสมัครงานค่ะอ้าวห้องแก่นี่ทางร้านเราไม่รับคนท้องค่ะพี่คะหนูขอร้องแล้วค่ะงานนี้มีความสำคัญกับหนูมากจริงๆพี่ให้โอกาสหนูหน่อยนะคะไม่ได้
ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเธออ่ะทางร้านเรารับผิดชอบไม่ไหวหรอกนะออกไปได้ละเดี๋ยวก่อนน้องนี่น้องทำอะไรได้บ้างล้างจานล้างห้องน้ำเป็นไหมหนูสามารถทำได้หมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นล้างจานล้างห้องน้ำเก็บโต๊ะทำความสะอาดหนูทำได้หมดเลยค่ะพี่หนูพร้อมที่จะเริ่มงานได้เลยค่ะถ้าน้องพร้อมแล้วก็เริ่มงานวันนี้เลยนะขอบคุณมากเลยนะคะขวัญเดี๋ยวพี่จะออกไปทำธุระข้างนอกแป๊บนึงนะอ๋อเดี๋ยวจะมีกรมอนามัยมาตรวจความสะอาดของร้านนะทุกคนทำความสะอาดให้เรียบร้อยด้วยนะค่ะเฮียโมเฮียบอกให้เธอไปทำความสะอาดให้เรียบร้อยถ้าไม่สะอาดอ่ะเฮียจะไล่เธอออกค่ะผู้จัดการนี่เธอลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยนะทำไมห้องน้ำมันสกปรกแบบนั้นล่ะไหนเธอบอกว่าเธอทำความสะอาดแล้วไงต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีว่าหนูปวดท้องหนักมากเลยอะค่ะทำงานไม่ค่อยสะดวกก็เลยมานั่งพักแป๊บนึงนั่นมันเรื่องของเธอทำได้ก็ทำถ้าทำไม่ได้ก็ออกไปอีกอย่างพ่อของเด็กในท้องเป็นใครก็ไม่รู้นี่ผมเป็นเท่าแก่เลยคุณเป็นเท่าแก่คุณสั่งให้คุณไปล้างห้องน้ำทำไมคุณสั่งให้เขาไปทำไม่เห็นว่าเขากำลังท้องกำลังไส้ก็หนูเห็นว่าเขาไม่ได้ทำอะไรนี่คะนั่นคุณก็ไม่ต้องทำแล้วนี่เฮียหมายความว่าไงอ่ะก็หมายความว่าร้านเฮียไม่ต้องการคนไม่มีน้ำใจอย่างเธอออกไปได้แล้วนี่น้องน้องก็ทำงานกับเฮียอยู่ตรงนี้แหละถ้ามีอะไรก็บอกเฮียนะขอบคุณมากเลยนะคะไปเราไปดูแลลูกค้ากันต่อเถอะผลตรวจของคุณแม่และลูกในท้องปกติดีทุกอย่างนะคะขอบคุณนะคะคุณหมอนี่ก็ใกล้จะถึงวันที่ครบกำหนดคลอดแล้วทำไมสามีของคุณไม่มาด้วยกันล่ะคะอ๋อพอดีว่าสามีของดิฉันงานยุ่งอะค่ะไม่ว่างานจะยุ่งแค่ไหนหมอเห็นว่าสามีของคุณควรจะมาด้วยกันนะคะเอาล่ะเดี๋ยวหมอนัดอีกทีอาทิตย์หน้านะคะแล้วหมอก็หวังว่าอาทิตย์หน้าหมอจะเจอสามีของคุณนะเจอกันอาทิตย์หน้าค่ะขอบคุณค่ะลูกพ่อพี่ต่อคะพี่ต่อไปรอฉันที่รถกันได้ไหมคะพอดีว่าฉันเจอเพื่อนเก่าอะค่ะได้จ้ะเดินระวังด้วยนะอ
อุ๊ยบังเอิญจังเลยนะเนี่ยนี่เธอยังเก็บเด็กไว้อยู่เหรอฉันคิดว่าเธอออกตั้งนานแล้วนะเนี่ยหรือว่าเธอเก็บเด็กไว้เพื่อจะมาสมบัติพี่ต่ออ่ะฉันบอกเลยนะอย่าไม่ตัดสินคิดเพราะยังไงเด็กที่ออกมาเนี่ยก็ต้องเป็นลูกที่ไม่มีพ่ออยู่ดีอย่าเพิ่งดีใจไปเลยอะไรที่ผู้ชายคนนั้นทำกับฉันอ่ะสักวันอ่ะเขาก็ต้องทำกับเธอเหมือนกันฮัลโหลฉันรู้แล้วนะฉันไม่ลืมหรอกตอนนี้ฉันหลอกมันสนิทใจเลยฉันรู้แล้วนะก็ฉันบอกไปแล้วไงว่าฉันจะหลอกเอาเงินมันให้ไม่ได้มากที่สุดอ่ะตอนนี้มันเชื่อฉันสนิทใจแล้วนะว่าลูกในท้องของฉันอ่ะเป็นลูกมันไว้พี่ต่อคือนางผู้หญิงเพชรสยาแกหลอกฉันพี่คิดว่าพี่ดีกว่าฉันตรงไหนอ๋อคะขนาดเมียพี่ท้องแก่ขนาดนั้นอะพี่ยังทิ้งได้ลองคอเลยพูดก็พูดเถอะถ้าพี่ไม่เจ้าชู้นะเรื่องทั้งหมดนี้มันคงไม่เกิดขึ้นหรอกลูกตัวเองไม่มีปัญญาเลี้ยงเลยเสือกอยากจะเลี้ยงลูกคนอื่นโมโมพี่ผิดไปแล้วผู้หญิงคนนั้นมาหลอกพี่พี่เป็นโง่เองที่ไปเชื่อคนอย่างมันพี่ไม่สนใจหนูอะหนูไม่ว่าอะไรหรอกนะแต่ว่าลูกในท้องของหนูอะคือลูกแท้ๆของพี่พี่อะไม่ใช่คนพี่ยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานอีกสัตว์อ่ะมันยังรักลูกของมันเลยคนอย่างพี่อ่ะไม่เหมาะสมกับการเป็นพ่อคนเลยด้วยซ้ำแล้วเมื่อไหร่ที่ลูกหนูคลอดออกมาหนูไม่มีวันให้ลูกหนูเรียกพี่ว่าพ่อหรอกจำไว้ด้วยโมพี่ขอโอกาสสักครั้งได้ไหมคนอย่างพี่อ่ะความเชื่อใจและความไว้ใจอะให้ครั้งเดียวเนี่ยมันก็มากพอแล้วโมโมลุงคนนี้เหรอลูกเขาเป็นเพื่อนเก่าแม่ตอนสมัยเรียนนะจ๊ะครับพ่ออยากกลับบ้านไปหาพ่อแล้วครับเราไปกันเถอะนะ